MSK Ultrasound ก็ย่อมาจาก Musculoskeletal Ultrasound นะครับก็คือเป็นเครื่องคลื่นความถี่สูงเช่นเดียวกับที่เราใช้วินิจฉัยในผู้ป่วยตั้งครรภ์เป็นต้นนะครับโดยทั่วไปนะครับก็ไม่ว่าจะมาด้วยเรื่องอาการปวดหรือสงสัยว่าเอ็นกล้ามเนื้อขาดเราก็สามารถใช้ MSK Ultrasound ในการช่วยวินิจฉัยได้นะครับMSK Ultrasound นี่จริงๆเราก็ตรวจได้หลายส่วนนะครับตั้งแต่บริเวณไหล่หัวเข่าหรือว่ากล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายที่สงสัยว่าจะขาดเราก็ใช้ได้หรือบริเวณส่วนเล็กๆ เช่นตามข้อมืออย่างนี้เราก็สามารถใช้ MSK Ultrasound ในการช่วยวินิจฉัยได้ครับคนไข้ที่จะมาตรวจ MSK Ultrasound นะครับไม่จำเป็นต้องมีการงดอาหารมาก่อนการตรวจนะครับเป็นข้อดีข้อหนึ่งของ MSK Ultrasound ก็คือไม่เจ็บนะครับใช้เวลาการรักษาการตรวจนี่ก็ไม่นานนะประมาณสัก10นาทีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเป็นการตรวจวินิจฉัยที่ไม่จำเป็นต้องใช้รังสีนะครับไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนมาทำการตรวจวินิจฉัยมากมายนะครับผู้ชมนะครับที่มีอาการเจ็บหัวไหล่นะครับก็สามารถเข้ามาตรวจได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬานะครับ 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับ